สวัสดีครับมาให้อัปเดตกันต่อแล้วครับกับ iOS 14.5 Beta 6ใหม่ล่าสุดที่ตอนนี้เปลี่ยนมาให้อัปเดตกันแบบรายสัปดาห์ต่อเนื่องกันครับไม่เพียงเท่านั้นในวันนี้ Apple ยังปล่อยอัปเดต iPad OS 14.5 Beta 6 Watch OS 7.4 Beta 6และ TV OS 14.5 Beta 6อีกด้วยครับการอัปเดตในครั้งนี้บนเครื่องที่ติดตั้ง iOS 14.5 Beta 5ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มากครับบน iPhone 12 Pro Max ขนาดไฟล์อัปเดตอยู่ที่260.9 เมกะไบต์เราไปดูในเครื่องรุ่นอื่นๆกันบ้างครับบน iPhone X ขนาดไฟล์อยู่ที่275.8เมกะไบต์บน iPhone 7 Plus ขนาดไฟล์อัปเดตอยู่ที่233.9เมกะไบต์บน iPhone 6s Plus ขนาดไฟล์อัปเดตอยู่ที่234.6เมกะไบต์และบน iPhone SE ขนาดไฟล์อัปเดตอยู่ที่233.3 เมกะไบต์เราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มากนี้มีอะไรใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างไปชมกันเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในทุกวันด้วยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขบิ้วใหม่ของ iOS 14.5 Beta 6คือ 18E5194A คราวนี้ Apple ยังคงมีเซอร์ไพรส์เพราะลงท้ายด้วย A ไม่เปลี่ยนแปลงครับทำให้คาดเดาไม่ได้ว่า Apple จะยังคงมีเบต้า7ตามมาอีกหรือไม่หรือเวอร์ชันหน้าจะเป็นเบต้าสุดท้ายหรือเปล่าเราต้องมารอดูกันครับการอัปเดตครั้งนี้ไม่มีการอัปเดตโมเด็มเฟิร์มแวร์นะครับยังคงเป็นเวอร์ชันเดิมเราไปดูที่การเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชันนี้กันครับในหน้าจอโฮมเมื่อเราแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะสิริและการค้นหาสำหรับเพื่อนๆที่ตั้งค่าภาษาเป็นภาษาอังกฤษสหรัฐอเมริกาเมื่อแตะคำสั่งเสียงสิริด้านล่างตรงหัวข้อเพศ Apple มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ครับจากเดิมที่มีตัวเลือกชายหญิงตอนนี้เปลี่ยนเป็นเสียง1ถึงเสียง4แทนครับซึ่งเพื่อนๆสามารถแตะเพื่อฟังเสียงต่างๆได้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงในตัวเลือกของเสียงนี้ตอนนี้มีให้เลือกใช้สำหรับภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับยังไม่รองรับประเทศอื่นๆของไทยก็ยังไม่มีครับถ้าเราลองเปลี่ยนภาษาไปเลือกภาษาอื่นๆกันดูเช่นอังกฤษสหราชอาณาจักรเพื่อนๆก็เห็นว่าหลังจากที่เปลี่ยนภาษาเสร็จแล้วเมื่อเข้าไปที่การตั้งค่าในส่วนของเสียง Siri จะไม่เห็นตัวเลือกภาษาเพิ่มเติมแสดงขึ้นมาครับและถ้าเราเลือกเป็นภาษาไทยตัวเลือกเสียงของ Siri จะหายไปเลยไม่มีให้เลือกใช้ครับตอนนี้ยังรองรับของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นสำหรับภาษาอื่นๆเราคงต้องรอดูกันต่อไปครับว่า Apple จะเพิ่มภาษาของอะไรบ้างและเพิ่มเมื่อไหร่ถ้ามีการอัปเดตใหม่ผมจะรีบมาแจ้งให้ทราบครับในการอัปเดตเป็น iOS 14.5 นี้ในแอปแผนที่Apple ได้เพิ่มข้อมูลโควิด-19 สำหรับสนามบินต่างๆให้ทราบด้วยครับซึ่งแต่ละสนามบินก็อาจจะมีข้อมูลมีกฎมีเงื่อนไขข้อห้ามต่างๆแตกต่างกันไปครับสำหรับข้อมูลในส่วนนี้เพิ่มเข้ามาก่อนเบต้า6แล้วนะครับแต่เพิ่งค้นพบเลยมาอัปเดตเพิ่มเติมให้ทราบกันครับในการอัปเดตครั้งนี้มีการแจ้งว่า Apple มีการแก้ไขบั๊กสำหรับ iPhone 11ทุกรุ่นทั้ง iPhone 11 iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Maxเพื่อให้แสดงข้อมูลสุขภาพแบตเตอรี่และประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดให้แม่นยำและถูกต้องยิ่งขึ้นครับโดย Apple แจ้งว่าเพื่อแก้ไขการประเมินรายงานสุขภาพแบตเตอรี่ที่ไม่ถูกต้องสำหรับผู้ใช้บางรายอาการข้อบกพร่องนี้ได้แก่พฤติกรรมแบตเตอรี่หมดที่ไม่คาดคิดหรือความสามารถด้านประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดลดลงในบางกรณีการรายงานสุขภาพแบตเตอรี่ที่ไม่ถูกต้องนี้ไม่ได้สะท้อนถึงปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพแบตเตอรี่ที่แท้จริงโดยหลังจากที่อัปเดตเป็น iOS 14.5 แล้วบน iPhone 11iPhone 11 Pro หรือ iPhone 11 Pro Max เมื่อเราเข้าไปที่การตั้งค่าแบตเตอรี่สุขภาพแบตเตอรี่เพื่อนๆอาจจะเห็นข้อความแจ้งให้ทราบว่าระบบการแจ้งประสิทธิภาพแบตเตอรี่ของคุณกำลังปรับเทียบความจุสูงสุดและประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดอีกครั้งกระบวนการนี้อาจใช้เวลา 2-3 สัปดาห์การปรับเทียบเพื่อความจุและประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดอีกครั้งจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปตามรอบการชาร์จปกติหากกระบวนการสำเร็จข้อความการปรับเทียบอีกครั้งนี้จะถูกลบออกและเปอร์เซ็นต์ความจุสูงสุดของคุณจะได้รับการอัปเดตครับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone 11ทุกรุ่นหลังจากที่อัปเดตเป็น iOS 14.5 แล้วลองเข้าไปเช็คไปตรวจสอบกันดูนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่สงสัยว่าแบตเตอรี่ลดเร็วเกินไปหรือลดแบบแปลกๆอัปเดตแล้วรีบไปตรวจสอบกันเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจติดตั้ง iOS 14.5 Beta สามารถดูลิงก์สำหรับลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรีท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ล่าสุดใน iOS 14.5 Beta 6เวอร์ชันหน้าเรามาลุ้นกันครับว่าจะเป็นเบต้าสุดท้ายกันหรือยังหรือจะมีเบต้า7ตามมาอีกเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อเลยครับเพื่อนๆสามารถติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ